พี่เคยเห็นผีป่ะผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผีเลยเวลาที่ไม่มีใครมองเห็นแม่งโคตรเศร้าเลยนะคือมีคนคนหนึ่งที่ผมชอบครับแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบผมทำไมน้องโกรธถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะเคยถามเขาล่ะคะเปล่าหรอกครับแต่ว่าผมก็รู้ว่าเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วครับแล้วทำไมถึงรู้ล่ะคะก็วันนั้นที่ได้ทุนคณะครับก็เห็นเขาอยู่กับคนที่เขาชอบเดี๋ยวนะคะรบกวนน้องโกช่วยบรรยายลักษณะท่าทางคนที่น้องโกชอบคนนั้นให้ละเอียดหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าเรื่องมันน่าสนใจเวลาต่อยอดออกมาทำซีรีส์อิมเมจมันจะได้ใกล้เคียงกันนะคะก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับส่วนนุ้นพี่ที่เธอชอบก็งั้นนะครับน่ารักแบบบ้านๆเจอได้ตามท้องตลาดทั่วไปเมษาแรกก็พี่คะเซ็นสมุดเชียร์ให้หน่อยอ๋อได้ครับเชื่อนะครับชื่อเมษาค่ะแล้วพี่ชื่อพิชิก้าเหรออ๋อพี่อยู่ปีอะไรอ่ะอยู่ปีงั้นเดี๋ยวเราขอเซ็นต่อพี่เขาก็แล้วกันนะปี5มีด้วยหรอเรียนไม่จบไงเรียนไม่จบด้วยหน้าพี่ดูไม่มีการศึกษาคุยเก่งไปเฮ้ย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 อยากกินอยากกินโรตีอยากไปกินอะไรตอนนี้ถ้ากินตอนนี้มันก็อ้วนป่ะมันจะหัวอ้วนแต่เนี่ยอ้วนขนาดนี้คือตอนนั้นเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปเขาไม่เห็นกันนะครับอะไรล่ะคะผมมองเห็นตัวเองไม่ชัดครับเชียร์กูเป็นมิวแทนThank you.
ดึกแล้วน่าจะหิวอะไปกินบัวลอยเฮ้ยพี่ตลูนี้ไปกินโรตีกันปะเนี่ยเป็นชิบหายเออไปดิโอ้ชัดมากเข้มมากคนหรืออเมริกาโน่วะมันแบบไม่รู้ดิพี่เหมือนเราพยายามไปเพื่ออะไรมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็ดีนะที่ตัวเราชัดขึ้นมีคนอื่นมองเห็นเรามากขึ้นแต่ว่าพอกลับมาคิดดูแล้วอ่ะเหมือนเราฝืนมากเกินไปอยากกลับไปให้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองกลับไปทำอะไรที่เรามีความสุขเหมือนเมื่อก่อนงั้นน้องโกก็ลองถอยมาพักใจอยู่กับตัวเองก่อนดีไหมคะแต่ผมก็ยังอยากให้เขาเห็นอยู่นะพี่อยากเป็นสวรรค์ของเขาอ่ะแต่บางครั้งการที่เรามัวแต่คาดหวังให้เขามองเห็นเราในสายตามันก็พาความรักให้แปลเป็นความทุกข์นะคะพี่ว่าผมแพ้ป่ะที่ผมเบื่อที่จะพยายามทุกคนที่ผมชอบพยายามที่จะอยู่ในสายตาเขาน้องโกเอาตัวเองไปผูกกับเขามากไปหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วเขามองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นตัวเองคนเดิมแล้วล่ะคะว่าผมแปลกปะอะไรคือแปลกคะน้องกูก็แบบไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วคนอื่นมีใครหรอคะก็คือคนอื่นใช่ก็คือคนอื่นแล้วเราคือใครหรอก็คือเราเองหรือเปล่าบ้านแล้วหรอนี่มึงเห็นกูด้วยหรอเชี่ยมีคนเห็นกูด้วยว่ะมันสั่นเพราะกูขำมาก